นี้มาเทสเป็นกีตาร์ลาวิชนะครับตัวนี้ชื่อรุ่น CMRL นะก็ตัวนี้เป็นล็อตค่อนข้างใหม่ละก็บอดี้จะทำจากไม้ปกติจะเป็นไม้แอชแต่ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นไม้มาฮอกกานีนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นวีเนียร์เมเปิลก็คือเป็นไม้จริงเพียงแต่ว่าจะเป็นไม้จริงที่บางไม่ใช่เป็นเมเปิลหนาๆนะก็ลองมากิ้งๆดูมันก็ลายก็ยังเปลี่ยนตามแสงตามมุมก็ถือว่าใช้ได้คอก็เป็นมาฮอกกานีนะครับสำหรับล็อตนี้แล้วเนี่ยคอด้านหลังนี่เวลาจับสัมผัสจะรู้สึกว่าลื่นๆมือคือเขาจะไม่ได้เคลือบแลกเกอร์มาจะเป็นคอแบบว่าไม้แล้วก็ขัดคล้ายๆเคลือบซาตินมาฟิงเกอร์บอร์ดก็จะเป็นอีโบนี่นะครับเฟดก็เป็นประมาณจัมโบ้นะครับตามปกติก็งานค่อนข้างสมบูรณ์ดีทีเดียวงานสีงานอะไรค่อนข้างสวยมากงานสีเงาเงาแวบเลยใช่ไหมปิกอัพนี่ก็จะเป็นรุ่นใหม่ละใส่เป็นเทสลาปิกอัพมานะครับก็จะเป็นปิกอัพมียี่ห้อก็ชุดวงจรเป็น1วอลลุ่ม1โทนตามปกติแล้วก็มีสวิตช์3ทางนะครับก็เดี๋ยวลองฟังซาวด์เลยเริ่มจากฮัมบักกิ้งตัวหลังนะครับเสียงมากว้างดีเสียงไม่ได้ออกมาหนาจนทึบเกินไปแล้วก็ไม่ได้มาโฟกัสย่านแหลมค่อนข้างบาลานซ์ดีเสียงนี้มีความโปร่งๆนะแล้วก็มีกลมๆนิดนึงเวลาดีก็มีปักๆนิดนึงแต่จะไม่ออกมากเหมือนพวกเลสพอลแต่ก็มีความไบรท์มากกว่าต่อมาลองไปสองฮัมบักกิ้งผสมกันบ้างครับก็นคือเป็นเสียงคลีนที่ค่อนข้างโอเคที่สุดในเป็นแก๊กผสมที่ดีที่สุดคือใน3ปิกอัพเนี่ยแก๊กกลางเนี่ยจะให้3ค่อนข้างโอเคที่สุดกับการเล่นเสียงคลีนนะครับต่อมาก็จะเป็นฮัมบักกิ้งที่ตัวเน็กบ้าง